سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فلا تحسون فيها جدعا ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله تبارك وتعالى وصدق رسوله الأمين تنبينوه من ستاتيرك من الله سبحانه وتعالى تكتن ก่อนอื่นใครขอย้ำเตือนตัวผมเองตลอดชนท่านพี่น้องทั้งหลายให้มาสู่การตักวาหรือยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆการตักวานั้นจะเป็นเกราะที่จะคอยปกป้องเราท่านทั้งหลายให้พ้นจากอาซาบในโลกของอาคิเราะห์อีกทั้งยังเป็นเสบียงที่จะนำพาเราทั้งหลายไปสู่ดุนยาและใช้ชีวิตอย่างราบรื่นนั่นเองท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านสังคมโลกทุกวันนี้ต่างมีความตระหนักในสิ่งหนึ่งที่พวกเขาทั้งหลายมีความกังวลต่อสิ่งที่เป็นเรื่องของปัจจัยริสกีต่างๆที่อยู่บนหน้าผืนแผ่นดินสังคมของโลกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมองว่าทุกวันนี้บุคคลที่เป็นผู้ที่สูงวัยนั้นเริ่มจะมีวิกฤตเกิดขึ้นเพราะกลุ่มคนที่สูงวัยนั้นเป็นประชากรที่เรียกว่าพ้นจากวัยทำงานแล้วก็เป็นผู้ที่ประเทศหรือรัฐต้องคอยเกื้อหนุนดูแลเป็นแบบนี้กันเกือบเรียกว่าส่วนใหญ่ของโลกเลยทีเดียวที่มีวิกฤตปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันอัตราการเกิดของประชากรโลกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ไม่ใช่โลกอิสลามก็มีอัตราการเกิดที่ลดลงเป็นผลมาจากการที่ผู้คนทั้งหลายนั้นมองว่าถ้ามีผู้คนมากขึ้นสิ่งที่เป็นเรื่องของริสกีหรือปัจจัยต่างๆจะถูกแข่งแย่งกันจึงมีการวางแผนในการที่ชะลอการเกิดแล้วก็พยายามที่ทำให้อัตราการเกิดนั้นมันลดน้อยลงจะด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคำสอนของอิสลามแต่อย่างใดอิสลามนั้นสอนให้เราทั้งหลายนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่บนหน้าผืนแผ่นดินและแสวงหาสิ่งที่เป็นริสกีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาโดยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกกับท่านพี่น้องไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดๆก็แล้วแต่ริสกีต่างๆที่อัลเลาะห์ให้นั้นไม่มีวันสูญสลายเพียงแต่ว่าเราจะใช้วิธีการใดในการที่จะให้ได้มาซึ่งริสกีนั่นเองขึ้นไปบนฟ้าก็มีริสกีบนหน้าผืนแผ่นดินก็มีริสกีลงไปใต้น้ำก็มีริสกีใต้ผืนดินก็มีริสกีทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ให้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราต้องแสวงหาโดยทั้งสิ้น
พราะฉะนั้นหน้าที่ของเราหลักๆอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนมาอูรีดุมินฮุมมิริซกิวะมาอูรีดุอัยยุฏอิมูนอินนัลลอฮะฮุวัรรอซซากุซุลกุวะติลมะตีนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใช้ให้เราทั้งหลายนั้นอิบาดะห์ต่อพระองค์โดยพระองค์บอกว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากให้เขาเหล่านั้นมาอิบาดะห์ต่อเราเท่านั้นมาอูรีดุมินฮุมมิริซกิวะมาอูรีดุอัยยุฏอิมูนอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ต้องการที่จะให้คนหนึ่งคนใดนั้นมาป้อนน้ำป้อนอาหารให้พระองค์มาอูรีดุมินริซกิวะมาอูรีดุอัยยุฏอิมูนแต่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะฮุวัรรอซซากุซุลกุวะติลมะตีนแต่อัลลอฮ์ต่างหากเป็นผู้ให้ริซกีเป็นผู้มีพละกำลังและเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งมีความมั่นคงนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องหลักที่สำคัญทีเดียวท่านพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการชะลอตัวของคนที่สูงวัยที่เรียกว่าคนที่เกษียณพ้นจากภาระการทำงานรัฐต้องเกื้อหนุนเป็นเงินหลายๆล้านทีเดียวในขณะเดียวกันเด็กๆไม่มีการเกิดขึ้นในสังคมที่เป็นประเทศที่พัฒนาหรือแม้กระทั่งกำลังพัฒนาก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจึงอยากบอกกับท่านพี่น้องว่าในหลักการของอิสลามนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชากรเด็กหรือกลุ่มประชากรที่อยู่ในวัยเกษียณไปแล้วเนี่ยอิสลามต่างมีหลักการที่มารองรับโดยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกำหนดวันของผู้ใหญ่วันพ่อวันแม่หรือวันเด็กอะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีผลอะไรกับสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาอิสลามสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่เรานั้นย้อนกลับมาศึกษาและก็เรียนรู้ดูว่าหลักการของอิสลามที่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังคมนี้มีอะไรบ้างเราจะเห็นว่าหลักการหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้พูดเอาไว้ในซูเราะห์ลุกมานในอายะห์ที่33อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมวักชาวยามันลายัจซีวาลิดุนอัววะลดิฮิวะลามอลูดุนฮุวะจาซินอัววาลิดิฮิชัยอะอินนะวะอ์ดัลลอฮิฮักกอฟะลาตะกุรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาวะลายะกุรันนะกุมบิลลาฮิลกอรูรอัลลอฮ์บอกโอ้มวลมนุษย์ทั้งหลายพวกทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และพวกทั้งหลายจงกลัววันที่ผู้เป็นพ่อไม่สามารถช่วยเหลือลูกๆได้และลูกๆเองก็ไม่สามารถช่วยเหลือผู้เป็นพ่อได้อินนะวะอัดัลลอฮิฮักกะสัญญาของอัลลอฮ์นั้นจะเป็นจริงฟะลาตะกุรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาวะลายะกุรันนะกุมบิลลาฮิลกอรูรดังนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ให้การใช้ชีวิตอยู่บนหน้าดุนยานั้นมาหลอกลวงพวกท่านทั้งหลายและอย่าได้ให้ชัยฏอนหรือมารร้ายเนี่ยมาหลอกลวงพวกท่านทั้งหลายในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับอายะห์ตรงนี้เป็นการบอกให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นเด็กหรือเป็นพ่อคนในครอบครัวใครก็แล้วแต่เมื่อไปถึงวันที่อยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ในความหมายกลับกันก็คือในขณะที่เรายังอยู่ณดุนยาตรงนี้แน่นอนหมายถึงสิ่งที่เราสามารถจะเติมเต็มกันได้ช่วยเหลือกันได้สั่งสอนอบรมบอกกล่าวตักเตือนกันได้แต่ถ้าหลังจากนี้ไปแล้วไปถึงวันนั้นแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ประโยคนึงในหะดีษของอบูรอยรอที่บอกว่ามามินมาลูดินยูลาดุอะลัลฟิตเราะห์ฟะอบวาฮูยูฮาวีดานิฮิเอายุนัสซิรานิฮิเอายุมัจญิซานิฮิกะมาตันตัจญุลบะฮีมะตันจัมอะฟะลาตุฮิสซูนะฟีฮาจะดาท่านรอซูลบอกว่าเด็กทุกคนที่เกิดมานั้นอยู่บนธรรมชาติอันบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาเนี่ยหมายถึงเขาจะรู้จักอัลลอฮ์ไปโดยธรรมชาติของเขาแต่บุคคลที่เป็นพ่อแม่ต่างหากที่ทำให้เขาเหล่านั้นกลายเป็นยะฮูดีลอกเรียนพฤติกรรมของพวกเขานั้นชื่นชมกับแนวทางต่างๆของเขาเหล่านั้นหรือเป็นนัสรอนีหรือเป็นพวกมายูซีแล้วทรซุนก็บอกว่ากามาตันตัจจุนบะฮีมะที่บอกว่าเป็นฟิตรออยู่บนพื้นฐานบนธรรมชาติเนี่ยเราซูลบอกว่าเหมือนกับสัตว์ที่มันคลอดออกมาในสภาพที่มันเป็นไปตามธรรมชาติเช่นปลามันก็ว่ายอยู่ในน้ำมันไม่บินหรือจระเข้เกิดมาแล้วมันก็ว่ายน้ำได้หรือนกมันก็บินได้นี่คือธรรมชาติ
แล้วซุนก็บอกฟาลาตุฮิซูนฟีฮาจะดาท่านจะไม่พบเห็นหรอกว่าจะมีสิ่งที่เป็นสัตว์ที่มันเกิดมาแล้วมันผิดธรรมชาติไม่ได้รวมถึงพวกพิกลพิการโดยธรรมชาติของมันมันก็ต้องเป็นไปแบบนั้นเด็กที่เกิดมาก็เหมือนกันเกิดมาบนธรรมชาติที่ใสบริสุทธิ์แต่ผู้ที่เป็นพ่อแม่ต่างหากที่ทำให้เขานั้นออกไปจากแนวทางที่เที่ยงตรงตรงนี้เองเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องพูดคุยกันและพยายามนึกคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราทั้งหลายนั้นก็คือให้เรานั้นพยายามประคับประคองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ถึงเทศกาลใดๆก็แล้วแต่อย่างเช่นในวันพรุ่งนี้เป็นวันของเด็กเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่อิสลามนั้นพยายามสอนให้เราทั้งหลายนั้นตระหนักก็คือให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่เป็นความเป็นครอบครัวมากกว่าเพราะฉะนั้นความเป็นครอบครัวนั้นก็คือหมายถึงเราทั้งหลายนั้นจะต้องบอกกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันบุคคลที่เป็นเด็กจะต้องรู้ถึงสิ่งที่เป็นสิทธิและหน้าที่ของเขาตั้งแต่ภาระหน้าที่ของเขาที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวัยที่เหมาะสมและควรกับเขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในหลักการของอิสลามเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บอกกับผู้ปกครองให้อบรมบรรดาลูกๆหรือเรียกว่าหลักของการตัรบียะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับได้มีชายคนหนึ่งจากชาวอันซอรเป็นหะดีษของมาลิกอิบนุรอบีอะห์ได้เล่าบอกว่าبينما انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم เขาบอกว่าขณะที่เขานั่งอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซจาอะฮูรอจุลุนมินัลอันซอรวะฮิยะมินบะนีซะละมะห์เขาบอกมีชายคนหนึ่งจากชาวอันซอรจากตระกูลบะนีซะละมะห์เนี่ยมาหาท่านแล้วก็มาบอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกาละเขาบอกว่าฮัลบะกียะمن بر والديا هل بقي من بر والديا شيء بعد موتهما ถามกับท่านรอซูลไปบอกว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นความดีที่ฉันจะทำกับพ่อแม่หลงเหลืออีกไหมหลังจากที่พ่อแม่จากไปแล้วเนี่ยมีอะไรที่จะทำดีกับท่านทั้งสองหลังจากที่เขาตายไปแล้วเนี่ยทำไงบ้างฟะกอละรอซูลก็ตอบกลับไปบอกว่านะมีฟิซอลุลอัรบะแล้วท่านรอซูลก็บอกว่ามีอยู่4ประการด้วยกันเป็นความสำคัญเลยนะบุคคลที่เป็นเยาวชนเติบโตไปข้างหน้าต้องพยายามนึกคิดเลย4ประการที่ว่านี้ท่านรอซูลก็บอกว่าอัสศอลาตุอะลัยฮิมาประการที่1อัสศอลาตุอะลัยฮิมาวัลอิสติกฟารุละฮูมาหมายถึงการขอดุอาให้กับท่านทั้ง2การขออภัยโทษให้กับท่านทั้ง2นี่คือประการที่1เพราะฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เราจากไปแล้วสิ่งที่เราทำได้คือดุอาขออิสติกฟารให้กับท่านทั้ง2ไม่ใช่พอถึงวันเด็กแล้วเราก็แบมือขอแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันของเราไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำสิ่งที่เป็นความดีนี่แหละให้เป็นที่น่าชื่นชมกับผู้ที่เป็นบุพการีประการที่สองท่านรอซูลก็บอกว่าวะอิมฟาซุอะฮดิฮิมาบาดะมาวติฮิมาทำสิ่งที่เป็นคำสั่งเสียของท่านทั้งสองหลังจากที่ทั้งสองได้ตายจากไปแล้วเนี่ยทำให้บรรลุเป้าหมายว่าท่านสั่งเสียในเรื่องอะไรเรื่องการเรียนของเราเรื่องหน้าที่การงานของเราเรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องอะไรที่เป็นคำสั่งเสียที่ผู้เป็นพ่อแม่สั่งเสียต้องทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ได้ประการที่3ท่านรอซูลก็บอกว่าอิกรอมุซอดีกีฮิมาพ่อแม่ของเรามีเพื่อนที่รักใคร่สนิทสนมกันก็ให้เกียรติเขาทั้งสองไปมาหาสู่ทักทายนำสิ่งที่เป็นเรื่องฮาดียะหรือพูดดีหรือแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนนั่นคือสิ่งที่เป็นสี่ประการที่รอซูลสอนและประการสุดท้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าวะซิลาตุรเราะฮิมอัลลตีลารอฮิมะลักอิลลามินกิบะลิฮิมาก็ให้มีการสัมพันธ์กับเครือญาติซึ่งในความเป็นเครือญาติเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยนอกจากจะต้องมีสัมพันธ์กับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งพ่อหรือทางฝั่งแม่ก็แล้วแต่ทั้ง4ประการนี้แหละคือสิ่งที่ผู้ที่เป็นเยาวชนที่จะเติบโตไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะต้องคำนึงว่านี่แหละคือหน้าที่ของเราที่เป็นคำสั่งเสียที่บุคคลที่ขอดูอาอยู่เบื้องหลังของเราที่มีความคาดหวังกับอนาคตของเราจะเป็นเยาวชนที่ดีเนี่ยเขาคอยดูอาให้เราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราจะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมีส่วนจากการขอดูอาของพ่อแม่โดยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนัก
ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมากกว่าการที่เรามาให้ความสำคัญในเรื่องของการที่สนุกสนานกับวันของพวกเราในช่วงวัยเยาวชนของเราท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยมีบุคคลคนหนึ่งนะเกิดทะเลาะกับพ่อด้วยในรายงานของท่านหญิงไอชาบอกว่ายาอารจุลุนอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูคอซะมุอะบาฮูฟีดัยนินอะลัยฮิเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่คนคนนี้เนี่ยปรากฏว่ามีเรื่องทะเลาะกับพ่อของเขาเรื่องหนี้สินฟะกอละท่านรอซูลจึงตอบกลับกับชายคนนั้นไปบอกว่าอันตะวะมาดุกะลิอะบีกะตัวท่านรวมไปถึงทรัพย์ของท่านเนี่ยเป็นของพ่อท่านทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นของพ่อโดยทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของความทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจว่านี่คือส่วนของเรานี่คือส่วนของพ่อไม่ใช่ตามใดที่เขายังมีอยู่นั่นคือสิทธิ์ที่เขาจะต้องดูแลปกครองหรือมีสิทธิ์ที่จะเอาจากเราได้นั่นคือสิ่งที่เป็นหลักการของอิสลามเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่ให้เราได้หลายได้ทำความเข้าใจว่ากระบวนการของการขัดเกลาตั้งแต่เยาวชนเลยจนกระทั่งมาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสิ่งที่หลักการอิสลามนั้นพยายามสอนให้เราทั้งหลายนั้นยึดถือและปฏิบัติไม่ได้ไปตามกระแสของสังคมที่กำหนดวันต่างๆอะไรมาเพื่อให้มีความสนุกรื่นเริงต่างๆเหล่านั้นมากเกินไปท่านพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นแบบอย่างที่สำคัญในการที่เรานั้นจะต้องเอามาใช้ในการขัดเกลาสิ่งที่เป็นเรื่องของหลักการของอิสลามในการใช้ชีวิตในครอบครัวให้อยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามวิถีของอิสลามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดมาตรการต่างๆในการที่จะทำให้เยาวชนนั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในคันลองของอิสลามไว้หลากหลายหลักการทีเดียวหนึ่งหลักการที่เราสามารถทำได้เนี่ยประการที่หนึ่งท่านรอซูลก็บอกว่าอัลลิกุสซาวต์รอซูลบอกว่าให้แขวนไม้เรียวเอาไว้ในบ้านฮัตตายะรอฮูอะห์ลัลบัยติฟะอินนะฮูอะดับุลละฮุมพวกท่านหลายจงแขวนไม้เรียวไว้ในบ้านให้คนในบ้านเนี่ยได้เห็นเพราะการที่มีไม้เรียวไว้ในบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่อะดับุลละฮุมเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเหล่านั้นหมายถึงเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทได้นั่นหมายถึงพอเห็นไม่เรียวแล้วมีความรู้สึกหวาดกลัวซึ่งในสมัยนี้อาจจะไม่ใช่เพราะในสมัยนี้อาจจะบอกว่าการตีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแต่อิสลามยังไงคำสอนก็เป็นอมตะอยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญให้ตระหนักถึงสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เขาทำผิดล่ะเด็กที่ยังไม่อากินบาลิกยังไม่บรรลุศาสนาภาวะเนี่ยศาสนาก็มีมาตรการในการลงโทษของเขามีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งซอฮาบะห์ในวัยเด็กคนหนึ่งเขาบอกว่าได้เล่านะเขาบอกว่าชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุยะซาร์ได้เล่าบอกว่าบะอัสนีอุมมีอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม่ของฉันเนี่ยส่งฉันไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกอตฟินมินไอนบินโดยมีช่อองุ่นอยู่ช่อนึงเนี่ยให้เอาไปให้ท่านรอซูลปรากฏว่าขณะที่เขาเนี่ยเอาช่อองุ่นช่อหนึ่งจากท่านรอซูลมาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่าฟะอะกัลตุฉันกินมันกอบละอันอุบัลลิกะฮูอิลัยฮิอียาฮูเขาบอกว่าเขากินมันหมดเรียบเลยก่อนที่จะไปถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อไปถึงแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้ก็มาถึงท่านรอซูลรอซูลลงโทษทำไงเขาบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุซบีอุซุนีรอซูลก็ดึงหูฉันฟะกอละยากอดรแล้วก็บอกกับเด็กคนนั้นไปบอกว่าเจ้าขี้โกงเจ้าขี้โกงเป็นการอบรมไม่ใช่เป็นการลงโทษที่ดูแล้วมันหนักหนาสาหัสอะไรนี่คือกับเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆยังไม่อากินบาลิกเพื่อให้เขารู้ว่าการกระทําเหล่านี้เนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องได้รับอามานะจากผู้เป็นพ่อแม่ผู้เป็นผู้ใหญ่ที่ให้นำมาให้กับบุคคลอีกคนหนึ่งแต่กลับละเลยนี่คือเป็นคำสั่งสอนเป็นหลักการหนึ่งที่อิสลามนั้นสอนในขณะที่เขาเริ่มโตขึ้นมาจากวัยเด็กเล็กมาสู่วัยเด็กโตขึ้นแล้วเนี่ยอิสลามก็สอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่หรือภาระต่างๆที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ซึ่งเราคุ้นเคยในหะดีษบทนี้ที่ท่านรอซูลบอกว่ามูรูเอามูรูเอาลาดะกุมบิศอลาตวะฮุมอับนาอ์7ซินีนวะดริบูฮุมอะลัยฮาวะฮุมอับนาอ์10วะฟริกูบัยนะฮุมฟิลมะฎอยิอ์รอซูลบอกว่าพวกทั้งหลายจงกำชับบรรดาลูกๆให้ทำการละหมาดเมื่อเขานั้นอายุ7ขวบและถ้าถึง10ขวบแล้วเรื่องละหมาดถ้าละเลยก็ให้มีการตีได้รวมไปถึงถ้าเขาเริ่มที่จะโตแล้วมีความจำแนกแยกแยะระหว่างความเป็นเพศชายเพศหญิงได้เนี่ยแยกที่นอนของเขาเนื่องจากช่วงวัยตรงนั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภาวะทางร่างกายเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงกับสภาพของเขานี่คือหลักการของอิสลามสั่งใช้ให้ละหมาดมีการตีมีการแยกกลุ่มระหว่างชายหญิงออกนี่คือหลักการของศาสนาอิสลามท่านพี่น้องครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นกระบวนการตีก็มีหลักการท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้เด้อละตัดริบุลวัชอย่าไปตีที่ใบหน้าละตัดริบูฟอกะอัชรออัศวาตินอย่าตีเกิน10ทีอิลลาฟีฮัดดินมินฮุดูดิลลาห์ยกเว้นถ้าจะตีเกินจาก10ทีนั้นต้องเป็นเรื่องของบทลงโทษที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้เช่นพ้นวัยของเยาวชนไปแล้วไปทำเรื่องซินาที่มีการเฆี่ยนตีอะไรต่างๆเหล่านี้ไปดื่มสุรามีการเฆี่ยนตีอันนี้คือกฎของอิสลามทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องตระหนักแล้วก็เห็นคุณค่าว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นหลักการของอิสลามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้เพื่อให้เราทั้งหลายนั้นจะได้ประคับประคองคนในครอบครัวนั้นให้อยู่ในหลักการของอิสลามไม่ใช่เมื่อถึงวันเด็กมาถึงเราก็สนุกสนานเฮฮาจนลืมไปว่าคำสอนของอิสลามนั้นเน้นที่เรื่องของการขัดเกลาเรื่องการอบรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลกะรีมونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين وجانا جاد التائبين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة